ดีค่ะคลิปนี้พี่นางชวนน้องๆถักกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นทรงครึ่งวงกลมนะคะตามหน้าคลิปเลยนะอุปกรณ์นะคะมีเชือกฟอกนะคะไม่จำกัดนะคะว่าเป็นสีไหนนะใช้สีอะไรก็ได้นะคะพี่นางใช้ทั้งหมด2มัดนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่ซื้อมาเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มก็ประมาณ2กลุ่มถึง3กลุ่มได้ประมาณนี้นะคะใบนี้นะถ้าเหลือเราก็เก็บไว้ใช้ได้นะคะตกแต่งชิ้นงานชิ้นอื่นได้หมดนะไหมพรมใช้ได้ไหมไหมพรมใช้ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นขนเนาะมันไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่นะคะพี่นางแนะนำให้ใช้เชือกฟอกหรือว่าเชือกลมก็ได้นะคะเอ็นนิ่มก็ได้นะเชือกเอ็นนิ่มก็ได้นะคะตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นจะดูสวยไปอีกแบบนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกรรไกรนะคะกรรไกรพี่นางใช้เป็นตัวใหญ่เพราะว่าใช้ตัดซับในด้วยนะคะเข็มเป็นเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดแล้วก็มีเข็มไว้สอยงานนะพี่นางมีได้มาด้วยต้องใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีมาร์กเกอร์เอาไว้มาร์กงานเผื่อเราได้ใช้นะคะตัวต่อไปก็คือเข็มนะคะไว้เย็บปลายงานหรือเก็บปลายไหมนั่นเองนะคะปลายเชือกนะคะเข็มโคเชต์นะคะพี่นางใช้เป็น4/0นะ4/0นะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือผ้าซับในนะคะถ้าเราถักกระเป๋าไม่ใช้เองพี่นางแนะนำให้ใช้ผ้าอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใส่แล้วหรือไม่ได้ใช้นะคะที่ดูไม่เปื้อนมากนะคะนี่อันนี้คือเศษผ้าที่พี่นางไม่ได้ใช้แล้วนะคะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะ2ชิ้นนะคะเพราะว่าเราต้องใช้2ชิ้นประกบกันถ้าเกิดเราถักขายนะคะถักขายพี่นางก็แนะนำให้ซื้อใหม่นะคะซื้อซับในนะเพราะว่าอันนั้นต้องเป็นของใหม่หมดนะคะถ้าเราขายนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่พี่นางถักใช้เองนะเราก็ใช้ผ้าที่เราไม่ได้ใช้มาตัดทำซับในได้นะคะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันงานชิ้นแรกที่เราจะทำนะคือตัวนี้นะคะตัวครึ่งวงกลมนะคะชิ้นงานชิ้นนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะเพราะว่ายังไม่ขึ้นเป็นตัวกระเป๋าดีนะเราจะทำแค่ครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ทำตัวด้านข้างอีกหนึ่งแถวหน้าตางานจะเป็นแบบนี้นะคะพอเราได้ทั้งสองข้างแล้วเราค่อยมาใส่ซับในก่อนที่เราจะประกบเข้าหากันนะคะชิ้นงานชิ้นนี้เราจะทำทั้งหมด2ชิ้นนะอันนี้พี่นางทำไปแล้ว1ชิ้นพี่นางจะทำให้ดูอีก1ชิ้นนะคะเริ่มงานนะคะเราเริ่มงานเป็นโซ่4ก่อนเนาะโซ่4นะคะไม่ต้องมัดงานนะถักไปเลยนะคะ4โซ่เชื่อมห่วงที่โซ่แรกนะคะโซ่3เราจะถักพอ2คอนะคะเพิ่มไปอีก7หลักนะถ้ารวมหลักนี้ด้วยก็จะเป็น8นะคะเรานับหลักนี้เป็นหลักแรกเลยนะต่อไปหลักที่2นะคะพอ2คอนะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแทงลงไปตรงกลางห่วงตรงนี้ที่เราเชื่อมไว้นะคะเก็บปลายไหมไปด้วยถักเพิ่มทั้งหมด7ครั้งนะคะค่อยๆทำนะคะปลดทีละ2นะนี่นะคะพัน2ครั้งแทงลงไปตรงกลางนะคะควักไหมรอดผ่านขึ้นมาปลดทีละ2นะคะนี่คือพอ2คอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งนะทำทั้งหมด7ครั้งนะถัก7ครั้งนะคะรวมตัวนี้ด้วยเป็นตัวที่8นะคะพอเราครบ8หลักนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะลูดแค่ตรงกลางตรงนี้นิดเดียวนะคะให้มันชิดนะเราจะปล่อยให้มันเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะโดยที่ว่าเราจะไม่เชื่อมต่อตรงนี้ให้เป็นวงกลมนะทีนี้ให้เราถักต่อโซ่3เลยค่ะ1 2 3นะคะพลิกชิ้นงานในแถวที่2นะคะเราจะถักเป็นพอ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันอันนี้จะเป็นพอ1คอเอ้ยพอ2คอนะคะหลักแรกนะให้คิดว่าเป็นหลักแรกนะคะต่อไปให้เราถักอีก1ครั้ง
พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลงที่หลักเดียวกันแพทเทิร์นงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะให้ถักพอ2คอลงในหลักเดียวกัน2ครั้งนะดูอีกครั้งนึงนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งลงในหลักนี้นะสองครั้งนะคะในหลักเดียวกันถ้าพี่นางทำเร็วไปนะคะให้ปรับความเร็วนะคะลงแล้วก็ไม่งั้นก็กดย้อนดูได้นะคะดูอีกหนึ่งครั้งนะพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปที่หลักตรงนี้นะคะควักไหมลอดผ่านขึ้นมากดทีละสองห่วงนะทำอีกหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะควักไหมลอดผ่านขึ้นมากดทีละสองนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด8ชุดนะอันนี้ที่พี่นางถักให้ดูก็คือได้3ชุดแล้วนะ1 2 3นะคะ3หลัก3ชุดนะคะจนถึงตรงนี้นะทุกแถวนะคะเดี๋ยวพี่นางจะขึ้นต้นให้ดูแล้วก็จบทุกแถวให้ดูนะคะยังแถวนี้ถักมาได้ทั้งหมด7ชุดแล้วนะคะชุดสุดท้ายจะอยู่ที่โซ่3นะคะให้เราพันหัวเข็ม2ครั้งถักพอ2คอนะคะลงที่โซ่3ตรงนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่พลิกอยู่นะเราโซ่หน้าเลยมันจะมี2โซ่เห็นไหมเห็นไหมคะลางนิดนึง2โซ่ตรงนี้เราจิกโซ่หน้าเลยนะคะถ้าเราจิกทั้ง2เส้นนะมันจะแน่นเกินไปเราจะใส่เข็มยากนะคะสอดเข็มยากเอาเส้นเดียวนะคะตรงนี้บางครั้งอ่ะถ้าเราถักแน่นเส้นเดียวก็ยังใส่ยากนะคะพอเราสอดได้แล้วนะควักลอดผ่านขึ้นมากดทีละสองถักไปอีกหนึ่งครั้งนะคะในหลักเดียวกันกดทีละสองงานมันยังไม่กลางนะคะมันก็เราจะดูหดนิดนึงนะคะหุบนิดนึงอันนี้โซ่สามอย่างนี้นะคะพลิกชิ้นงานในแถวที่สามนะคะเราจะถักเหมือนเดิมนะคะทุกหลักเลยก็คือการถักพอสองคอในหลักเดียวกันสองครั้งนะคะถักเพิ่มอีกหนึ่งครั้งลงในหลักนี้นะคะให้เป็นพอสองคอสองครั้งนะในหลักเดียวกันดูนะคะหลักนี้ถักลงไป2ครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่1แล้วนะต่อไปอีก1ครั้งนะคะลงในหลักนี้เราจะถักหลักละ2ครั้งนะคะแบบนี้ทุกหลักนะจนจบแถวนะคะค่อยๆทำนะคะถ้าบางทีเราเก่งมากนะเชือกไม่ได้นิ่มมากนะคะเดี๋ยวจะเจ็บนิ้วนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่3นะคะจบที่โซ่3ตรงนี้นะเหมือนเดิมตรงนี้ถ้าเราสอดหลักคู่นะคะมันจะแน่นเกินไปนะคะถักที่หลักตรงนี้นะสอดเข้าไปนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันนะกดทีละ2นะคะนี่คือครั้งแรกนะต่อไปอีกหนึ่งครั้งในหลักเดียวกันโซ่3นะคะในแถวที่4นะเราพลิกชิ้นงานนะคะในแถวที่4เราจะถักพอ2คอทุกหลักเลยนะคะติดกันทุกหลักเลยหลักละ1ครั้งนะคะหลักนี้เราจะไม่ถักซ้ำลงไปนะเพราะว่าเราถักแค่ครั้งเดียวนะคะต่อไปในหลักถัดไปนะคะ1ครั้งโทษนะคะ
ัดไปหนึ่งครั้งถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยเราจะไปจบที่โซ่3ตัวสุดท้ายนะคะตรงนั้นเราจะถักคอ2คอแบบนี้นะคะทุกหลักเลยแบบนี้นะคะจนจบตรงนี้แล้วเรามาเจอกันตรงนี้หลักสุดท้ายนะคะที่โซ่3นะของแถวที่4นะคะก็จะเป็นพอ2คอนะคะแค่1ครั้งนะคะเส้นหน้าเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวเข้าไปเลยควักไหมลอดผ่านนะคะปลดที่เรา2โซ่3ค่ะในแถวที่5นะคะแถวที่5เราจะถักพอ2คอในหลักเดียวกันสลับกับพอ1คอ1ครั้งนะคะสลับพี่นางอาจจะพูดแล้วดูงงนะเดี๋ยวดูพี่นางทำดีกว่านะคะพอ2คอนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันเราจะเพิ่มตรงนี้อีก1ครั้งให้มันเป็นพอ2คอนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันนี้นะคะถัดไปพอ2คอนะคะ1ครั้งตรงนี้นะคะดูใหม่อีกครั้งนึงนะแพทเทิร์นงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถักพอ2คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันสลับกับพอ1คอ1ครั้งในหลักนี้นะคะถ้าเราจำง่ายๆนะแพทเทิร์นงานตัวนี้จะมีแต่พอ2คอใช่ไหมคะตรงนี้2ครั้งในหลักเดียวกัน1ครั้งในหลักเดียวกัน2ครั้งในหลักเดียวกัน1ครั้งในหลักเดียวกันเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะจนถึงท้ายแถวตรงนี้นะคะท้ายแถวที่5นะคะจะเป็นแค่1ครั้งนะถักพอ2คอ1ครั้งนะคะที่โซ่3แล้วเราก็ถักโซ่3ค่ะพลิกชิ้นงานนะคะในแถวที่6เราจะถักพอ2คอเดียวๆนะคะทุกหลักเลยนะคะหลักนี้เราจะไม่ถักซ้ำนะคะถักหลักต่อไปหลักละ1ครั้งนะคะจนจบแถวปลดที่ละ2นะคะถักแบบนี้นะจนจบแถวนะคะหลักละ1ครั้งนะคะหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่6ก็จะเป็นพอ2คอ1ครั้งนะคะที่โซ่3นะเส้นหน้าเหมือนเดิมตรงนี้เลยนะคะปลดทีละ2โซ่3ค่ะในแถวที่7นะคะเราจะถัก2ครั้ง2ครั้งที่หมายถึงพอ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็1ครั้ง2ครั้ง1ครั้งนะคะดูนะคะ2ครั้งนะในหลักเดียวกันถักลงไปนะคะอีก1ครั้งนะนี่คือชุดแรกแล้วนะตัวแรกแล้วนะคะต่อไปพอ1พอ2คอนะคะ1ครั้งในหลักนี้หลักถัดไป2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันปลดทีละ2นะถัดไปนะคะ1ครั้งในหลักนี้นะสลับกันไปจนจบแถวนะนี่นะคะดูมาอีก1ครั้งพอ2คอนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันอ
ัดไปหนึ่งครั้งนะคะไม่งงเนาะสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะสลับกันไปมาเจอกันกับพี่นางตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะท้ายแถวที่7นะคะจะเป็นตัวเดียวนะคะพอสองคอตรงโซ่3นะคะแค่ครั้งเดียวนะนะคะกดทีละ2โซ่3ค่ะในแถวที่8นะคะเราจะถักพอ2คอเดียวๆทุกหลักเลยนะคะหลักนี้นะทุกหลักนะคะหลักละ1ครั้งนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะหลักละ1ครั้งนะจนจบแถวเลยนะคะถักไปเรื่อยๆท้ายแถวที่8นะคะจะเป็นพอ2คอนะคะ1หลักตรงโซ่3นะคะทีนี้ขึ้นต้นตรงนี้นะคะโซ่3พลิกชิ้นงานค่ะในแถวที่9นะคะเราจะถัก F ทั้งหมดเลยนะคะหรือพอ1คอนะเราจะถักที่เส้นหลังนะคะเส้นหลังคือเส้นนี้นะไม่ถักติดหลักนะคะหลักต่อไปเลยถัก F นะคะพอ1คอนะคะทุกหลักเลยจนจบนะคะแถวนี้นะคะที่ว่าถักเป็นพอ1คอเส้นหลังเพราะว่าเราจะโชว์ลายเส้นข้างหน้าให้มันเป็นขอบกระเป๋านะคะขอบกระเป๋าเวลาเราเอาด้านนี้ออกใช่ไหมคะมันก็จะโชว์ขอบแบบนี้เห็นไหมเอ่ยมันก็จะดูเป็นขอบกระเป๋านะคะอย่างนี้นะจะดูขึ้นขอบนะคะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะจนจบงานนะคะจนจบแถวนี้แล้วมาเจอกันตรงหลักสุดท้ายนะคะท้ายแถวที่9นะคะจะเป็นตัว F หรือพอ1คอนะคะตรงโซ่3นะชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งที่พี่นางให้น้องๆดูชิ้นแรกนะคะตัวนั้นเราตัดปลายเชือกเลยนะตัดเชือกแล้วทีนี้เราก็เหลือไว้เก็บนะคะแต่ตัวนี้เราอย่าเพิ่งตัดนะคะอย่าเพิ่งตัดทีนี้ให้เราหงายขึ้นนะคะหงายขึ้นทีนี้เราจะเอาผ้าซับในนะคะมาซับให้เราวางผ้าซับในลงไปก่อนนะคะพอลงไปแล้วใช้จับให้เข้ารูปนะเข้าทรงตามรอยกระเป๋าอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้เลยพอเราจับได้แล้วใช้เข็มหมุดนะคะกัดด้านข้างเหมือนตัวนี้นะเดี๋ยวพี่นางเอาให้ดูตัวนี้ออกก่อนเหมือนตัวนี้นะคะกัดไว้อย่างนี้นะคะทีนี้เวลาเราตัดนะเราตัดนะคะกรรไกรเวลาเราตัดนะอันนี้พี่นางจะไม่ตัดนะคะแต่ว่าจะลองพูดให้ดูว่าเราควรจะทำแบบไหนนะคะให้เราตัดอย่างตรงนี้นะคะให้เราตัดตรงนี้ให้มันอยู่ในระดับตัวนี้พอดีเลยนะคะให้อยู่ในระดับตรงนี้นะขอบเลยนะคะแต่เราต้องจับรูดผ้าให้มันอยู่ทรงกับตัวกระเป๋าแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดนะคะกัดเหมือนพี่นางกัดนะอย่างนี้นะคะตรงนี้นะพอเราได้ตัดตรงขอบตัดผ้าตรงขอบใช่ไหมคะจะเหมือนกระเป๋าไว้ที่แล้วที่พี่นางบอกให้เย็บแบบไหนนะคะให้เราเย็บหลบพับผ้านะคะเย็บหลบเข้าไปก่อนอย่างนี้นะคะพอหลบได้แล้วให้เราหลบอยู่ต่ำกว่าตรงร้อยโซ่ตรงนี้นะคะ
คือด้านข้างมันจะอยู่อย่างนี้นะคะมันจะไม่เห็นปลายผ้านะผ้ามันจะหลบอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยกันมาเย็บกันทีนี้เย็บนะคะพี่นางจะใช้เป็นได้เส้นเดียวนะคะจะไม่ทบเป็น2เส้นนะคะเย็บเข้าไปหลบเข้าไปก่อนก็ได้นะคะอย่างนี้นะได้นะคะถ้าเป็นสีที่กลมกลืนกับกระเป๋าได้ก็คงจะดีนะคะแต่ว่าอันนี้ของพี่ดำคนละสีนะคะเราก็เย็บหลบเอานะคะเย็บหลบเอาอย่างนี้นะคะเวลาเย็บให้เกี่ยวเส้นเชือกไว้ด้วยนะคะมันถึงจะไม่หลุดนะเพราะว่ามันห่างนะคะเราหลบเอาใช้วิธีการสอยนะคะนะคะมันติดตรงนี้สอยยึดนะคะพยายามอย่าเย็บห่างมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หลุดนะให้ซับในหลุดออกจากกระเป๋านะคะมันจะหลุดง่ายนะคะเย็บแบบนี้นะบางทีเย็บง่ายเย็บยากก็ขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะเนื้อผ้าด้วยนะเนื้อผ้าที่เราเลือกมาด้วยนะคะอย่างถ้ามันแข็งเกินไปมันก็จะยากของพี่นางนี่ก็ปานกลางหรือมั้งเนาะไม่ถือว่าแข็งมากแล้วก็ไม่ถือว่าอ่อนมากเพราะว่าพี่นางอยากให้กระเป๋ามันอยู่ทรงนะคะพี่นางอาจจะเย็บไม่สวยนะแต่ว่าอันนี้เราอยู่ข้างในนะคะอย่างที่พี่นางบอกคือถ้าเราทำขายเราต้องทำงานให้มันดูประณีตกว่านี้นะคะเราเย็บแบบนี้นะจนรอบชิ้นงานนะคะจนถึงฝั่งนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำกันอีกทีนึงนะคะพอเราเนาเสร็จสอยเสร็จนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะพอเราใส่ผ้าซับในนะคะทีนี้เหลือตรงข้างบนนะคะตรงข้างบนตรงนี้ตัดเหนือเหมือนเดิมนะคะเวลาเราพับเดี๋ยวนะคะเวลาเราพับนะเราก็จะพับเสมอเลยค่ะไม่ถึงว่าเสมอนะคะให้ต่ำกว่ารอยที่เราถักนิดนึงนะคะเพื่อเราจะเกี่ยวอย่างนี้นะคะเหมือนตรงที่เราทำตรงนี้เราก็จะเย็บนะคะสอยจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะลักษณะงานพอเราสอยเสร็จมันก็จะหลบอยู่แบบนี้นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันยังจะประมาณว่าบานออกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเอาสองข้างมาประกบกันแล้วเราเย็บนะคะหรือว่าเราถักเอางานมันก็จะหุบเข้าทรงแบบนี้นะคะให้เราตัดผ้านะคะซับในแล้วก็เย็บนะคะให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะแล้วเราจะมาประกอบชิ้นงานเข้าหากันพร้อมกันค่ะนี่เราได้2ชิ้นแล้วนะคะพอเราเสร็จทั้ง2ชิ้นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข็มหมุดออกนะชิ้นแรกนะที่พี่นางทำนะคะที่พี่นางบอกให้ตัดเชือกนะคะเผื่อเก็บก็คือชิ้นนี้นะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะที่ว่าพี่นางบอกว่าอย่าเพิ่งตัดนะคะเพราะว่าเราจะเย็บถักเย็บนะคะประกบให้มันติดกันแบบนี้นะคะกันแบบนี้พอเราเอาเข็มหมุดออกแล้วนะคะชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เราเหลือไหมยาวที่สุดนะคะคือเราจะไม่ตัดใช่ไหมอันนี้พี่นางเอามาร์กเกอร์ใส่ไว้นะคะตรงนี้นะตรงนี้ของอีกฝั่งนึงนะคะจะเป็นหลักสุดท้ายเลยให้เราเดี๋ยวนะคะโทษนะคะให้เราแทงลงไปที่เส้นข้างในตรงนี้นะมันจะเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมคะให้เราแทงเส้นตรงนี้นะนี่นะคะหลักสุดท้ายนะหลักสุดท้ายแล้วตรงนี้ที่เราถักเสร็จนะคะแต่พี่นางจะไม่ขึ้นโซ่หนึ่งทิ้งไว้นะพอเราถักเสร็จใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะเห็นไหมพี่นางจะไม่คั่นด้วยโซ่หนึ่งตอนแรกนะคะคือเอาอันนี้คั่นไว้ให้เรานะคะควักตัวนี้นะตัวที่อยู่กับมาร์กเกอร์นี่นะคะห่วงตรงนี้นะควักเข้ามานะคะแล้วเอามาร์กเกอร์ออกก่อนเอามาร์กเกอร์ออกก่อนนะคะควักเข้ามาเกี่ยวให้มันอยู่ด้วยกันนะคะเกี่ยวให้มันอยู่ด้วยกันทีนี้โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งหลักต่อไปเกี่ยวเส้นหลังเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เอาง่ายๆคือจะเป็นเส้นในนะเส้นในถ้าเส้นหลังจะดูแล้วงงนะคะเป็นเส้นที่อยู่ข้างในทั้งสองข้างนะคะเส้นโซ่ที่อยู่ข้างในนะอย่างนี้นะคะ
พับขึ้นมานะคะค่อยๆทำตรงนี้ตอนแรกจะเป็นโซ่หนึ่งเนาะนะคะดูนะไม่เอ่ยนี่นะคะต่อไปเราจะไม่ขั้นโซ่หนึ่งนะคะเราจะถักต่อไปเลยนี่นะคะถักเป็นตัวซีลอดผ่านนะคะพับแล้วก็ลอดนะคะแบบนี้ทุกโซ่นะคะเฉพาะเส้นที่อยู่ข้างในนะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงท้ายงานท้ายแถวนะคะตรงหลักสุดท้ายนะถักไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะพี่นางจะใช้มาร์กเกอร์นะคะกัดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะที่เหลือปลายไหมของชิ้นแรกที่พี่นางทำไว้นะที่เราตัดไว้นะคะเดี๋ยวเราเก็บใช้เข็มตัวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เข็มที่เราถักก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะสอดเข้าไปข้างในนะคะตรงไหนก็ได้นะไม่ให้มันดูน่าเกลียดนะคะแล้วเราค่อยไปมัดข้างในก็ได้นะคะสอดเข้าไปเลยเก็บปลายเชือกนะคะหรือปลายไหมนะเก็บเข้าไปก่อนนะคะเก็บเข้าไปลึกๆเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ากลัวเห็นตำหนิมากนะคะเพราะว่าปากกระเป๋าจะเราจะไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะคะปากกระเป๋าเราจะถักขึ้นไปอีกนะถักขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้นะคะมัดไว้ก็ได้สักทบสองทบนะคะนะติดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหลังจากที่เราเก็บปลายเชือกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะคะดึงมาร์กเกอร์ออกนะแพทเทิร์นตัวต่อไปนะคะโค้ดตัวต่อไปที่เราจะถักก็คือเนี่ยนะคะที่เราจะถักก็คือเป็นตัว X นะคะหรือคอทอนะคอทอนี้นะคะขึ้นโซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งแพทเทิร์นแถวนี้จะเป็นตัว X ทั้งหมดนะคะคอทอนะคอทอหลักละสองครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักขึ้นมานะคะเป็นสองห่วงควักอีกหนึ่งครั้งกดทั้งหมดเลยนี่คือคอทอนะคะหรือตัว X นั่นเองนะคะสองครั้งนะถัก X นะคะช่องละสองครั้งเห็นไหมเมื่อกี้สองตรงนี้สองนะคะช่องใหญ่ๆตรงนี้อีกสองให้ถักคอทอนะคะตรงนี้อีกสองนะคะช่องใหญ่ๆตรงนี้สองอันทั้งหมดเลยนะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้สองครั้งถ้าเราถักใส่หลายครั้งนะคะมันจะทำให้ปากกระเป๋าบานนะคะให้นางเลยถักแค่สองอันนะนี่นะคะถักไปเรื่อยๆหลักละสองครั้งนะคะช่องละสองครั้งด้านหน้าด้านหลังเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ก็สองถ้าพี่นางถักเร็วนะคะให้ย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วลงนะมาถึงหลักตรงกลางตรงนี้ของกลางกระเป๋าเลยเราจะถักแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วนอกนั้นนะคะนอกนั้นก็สองหมดเลยตรงนี้สองนะคะตรงนี้อีกสองสองหมดเลยนะคะถักคอทอไปเรื่อยๆนะคะจนรอบกระเป๋าเลยแล้วตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้ก็แค่ครั้งเดียวนะคะถักแค่ครั้งเดียวนะดูพี่นางไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่นะคะสองครั้ง
รงนี้นะคะจะเป็นตรงที่เราเอา2ฝั่งประกบเข้าหากันแล้วเย็บเนาะแล้วถักนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็2ครั้งนะคะ2ครั้งพอทอ2ครั้งนะตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะมันจะเหมือนตรงจุดตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้มาก็คือให้เราถักลงไปเลยถักตรงถัก X นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะ1ครั้งเราถักแค่1ครั้งนะคะถัดไปก็คืออีกฝั่งนึงให้เราถัก2ครั้งเราจะถักวนกลับไปเหมือนตอนที่เราถักมาเมื่อกี้นะคะหลักละ2ครั้งหมดเลยถึงตรงกลางแค่ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงท้ายแถวค่ะท้ายแถวนะคะตรงนี้2ครั้งนะคะข้อทอ2ครั้งนะคะจบตรงโซ่1ตรงนี้เลยนะคะตรงที่เราขึ้นมาครั้งแรกนะตรงที่พี่นางใส่มาร์กเกอร์นะคะสอดเข้าไปควักไหมลอดผ่านทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1เราจะถักเหมือนแถวที่แล้วนะคะถ้ารวมแถวที่แล้วด้วยเราจะถักขึ้นทั้งหมด5แถวนะรวมแถวนี้ด้วยนะคะถักขึ้นเป็น5แถวนะ5แถวนะคะถ้าน้องๆอยากได้กระเป๋าปากที่ลึกกว่านั้นให้เราเพิ่มจำนวนแถวขึ้นอีกนะคะแพทเทิร์นจะเป็นตัวคอทอทั้งหมดนะคะนี่นะเราถักวนไปเหมือนเดิม5แถวนะคะรวมแถวนี้ด้วยอย่างที่พี่นางบอกถ้าอยากได้ปากกระเป๋าที่ลึกกว่านี้ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นนะคะพอเราได้จำนวนที่เราต้องการแล้วจำนวนแถวนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงค่ะอันนี้นะคะที่พี่นางบอกให้ถัก5แถวนะพี่นางว่ามันสั้นไปนะคะพี่นางเลยเพิ่มเป็น6นะคะถ้าน้องๆอยากได้ยาวกว่านั้นก็เพิ่มอีกนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะพอเราควักลอดห่วงเข้ามาจบแถวพอดีนะคะแถวที่6นะให้เราตัดเลยนะคะตัดแล้วเผื่อไว้เก็บด้วยนะคะตัดนะคะตรงนี้ดึงออกเลยแล้วก็ให้เก็บนะคะเก็บเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวพี่นางจะเก็บนะคะตัวต่อไปนะคะที่เราจะทำเราจะต่อไหมต่อเชือกนะคะต่อเชือกเพื่อทำสายนะคะตรงนี้อาจจะดูแล้วอาจจะดูงงนะคะเดี๋ยวพี่นางต่อทางนี้ให้ดูนะต่อทางนี้นะคะตรงนี้นะคะพี่นางจะนับทั้งหมด6ห่วงนะคะ6โซ่นะคะตรงนี้จะเป็นตรงช่วงระหว่างกลางให้เราดูเอาว่าตรงนี้ของเรากว้างขนาดไหนพี่นางจะเอาทั้งหมด6โซ่นะคะเดี๋ยวพี่นางจะมาร์กไว้ให้ดูนี่นะคะพี่นางมาร์กไว้ตั้งแต่ตรงนี้มาร์กตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ6โซ่นะคะแต่พี่นางจะถักทั้งหมด7นี่หมายถึงข้างนี้เป็น7ข้างนี้เป็น8นะคะเท่ากับว่าเรามาร์กไว้8นะคะเดี๋ยวพี่นางขยับออกอีกนึงนี่นะคะที่ขยับออกเนี่ยเพราะว่ามันจะสโลปอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าจากยาวตรงนี้ใช่ไหม5เอ้ยจากตรงนี้เป็น8ใช่ไหมคะเราจะลดลงไปเรื่อยๆเป็น7เป็น6เป็น5อย่างนี้นะคะจนมันเหลือตรงกลางที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันคือพี่นางจะไม่ถักเส้นสายกระเป๋าให้มันเป็นแนวเท่ากันคือจะเราจากใหญ่แล้วก็ลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยนะคะตรงกลางก็จะเล็กลงตรงนี้นะคะเราเอามาออกเลยจะได้ตรงนี้ต่อไหมนะคะเราไม่จำเป็นต้องมัดเป็นโซ่หนึ่งก็ได้นะคะเราถักแล้วเราเก็บไปด้วยเลยก็ได้นะคะอันนี้นะโซ่หนึ่งเนาะเอาหลุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตัวนี้หลุดเดี๋ยวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้นะคะพี่นางคิดว่าตัวนี้มันถอดออกง่ายก็เลยใช้ตัวนี้นะคะถ้าไม่มีให้ใช้เป็นไหมพรมหรืออะไรก็ได้ที่ว่ามันต่างสีกันนะคะทีนี้เราจะถักเป็น X ทั้งหมดนะตัวนี้ตรงนี้นะคะถ้ากลัวหลงนะคะถักเป็น X ไปเลยนั่นคือคอทอนะคะให้มันอยู่ในหลักเดียวกันอย่างนี้เลยนะคะต่อไป2 3
4 5 6นะคะ7หลักสุดท้ายคือ8เอามาร์กเกอร์ออกเลยนะคะเป็น8โซ่1นะคะพลิกชิ้นงานพอพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วจาก8จะเหลือ7นะคะหลักตรงนี้เราจะไม่ถักนะถ้าเราถักมันจะอยู่เท่าเก่าก็คือ8ใช่ไหมมาหลักนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะหลักถัดไปคือ7ตรงนี้ตรงนี้นะคะแทงยาวนิดนึงเลื่อนหัวมันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะเป็น7นะคะโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะต่อไปจะต้องเหลือ6นะคะถ้าเราถักตรงนี้จะเป็น7เหมือนเดิมต้องเป็น6นะคะ1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะพอได้6เสร็จแล้วโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็น5นะ1ข้าม1หลักนะคะ2 3 4ท้ายนะคะคือ5นะโทษนะคะ5นะคะพอ5เสร็จแล้วพี่นางจะไม่ลดแล้วนะพอได้5เสร็จแล้วถักโซ่1นะคะพลิกชิ้นงานทีนี้จะเป็น5ตลอดเลยนะคะจนได้กึ่งกลางของสายนะคะกึ่งกลางของสายเราจะทำแบบนี้ทั้ง2ข้างนะคะ2ข้างโดยที่ว่าไม่ต้องเราจะไม่เอา2ข้างเชื่อมเข้าหากันนะคะเพราะว่าตรงกลางเราจะมัดเข้าหากันนะเหมือนโบนะคะตรงนี้สุดที่5ใช่ไหมคะ 5x หรือ5ขอทอนั่นเองตรงหลักนี้นะคะเราจะถักติดหลักเลยมันถึงจะได้5เท่ากันนะคะ1 2 3 4 5ค่ะพลิกชิ้นงานนะโดยการโซ่1ก่อนนะคะถักโซ่1แล้วพลิกงานนะคะพอพลิกงานเสร็จแล้วถักหลักนี้เหมือนเดิม1 2 3 4 5นะคะเห็นไหมเอ่ยทีนี้สายมันจะเริ่มเท่ากันนะเดี๋ยวพี่นางถักให้ดูอีก1แถวนะคะโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น 5x นะคะ5ขอทอนะติดหลักนะคะ1 2 3 4 5นะคะเราจะถักสลับกันไปกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะทั้ง2ข้างนะ2ข้างเราถักนะคะสมมุติเราถักไปเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะยาวได้เท่ากันกับเราไหล่ของเราหรือเปล่านะคะสามารถสักถักนะคะถักทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะได้ถ้าเรามีไหมอยู่สองกลุ่มนะคะหรือว่ามีเชือกอยู่สองกลุ่มเราถักพร้อมกันก็ได้พอเราถักไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอเราคิดว่าข้างนี้เราได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วข้างนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะเพื่อที่จะมามัดกันตรงกลางนะเดี๋ยวพี่นางถักข้างนี้ให้ดูก่อนนะคะถักไปเรื่อยๆก่อนให้ได้ตามความยาวแล้วเราจะมาลดหลักให้มันแหลมนะคะเพื่อที่จะเอาสองข้างมาผูกติดกันนะคะสายนะคะพี่นางจะไม่บอกนะว่าจะไม่กำหนดนะคะว่าเราถักทั้งหมดกี่แถวนะคะให้เรากะประมาณเอานะคะเพราะว่าไหล่ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันอย่างพี่นางเป็นคนอ้วนใช่ไหมคะไหล่พี่นางจะใหญ่นะคะให้เราวัดตรงไหล่เรากับความยาวที่เราอยากได้นะคะข้างนี้เป็นข้างที่พี่นางถักเสร็จแล้วนะมันจะแหลมๆมาแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้มัดตรงหัวไหล่นะคะข้างนี้นะแต่อีกข้างนึงพี่นางยังถักไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพี่นางถักให้น้องๆดูนะ
ที่พี่นางบอกว่าถักให้ได้ตามความยาวของเรานะคะตรงนี้นะถ้าอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่นับโซ่นะไม่นับแถวนะคะกระเป๋ามันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมตรงนี้พี่นางยังไม่ได้เก็บนะคะให้เราใช้สองฝั่งนะคะประกบเข้าหากันให้มันอยู่ในระดับที่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆเราจะใช้มาร์กเกอร์หรือว่าใช้เชือกก็ได้นะคะทำเครื่องหมายไว้ให้มันอยู่ระดับแถวที่มันดูเท่ากันนะอันนี้พี่นางมาร์กไว้นะไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าแถวมันเท่ากันหรือเปล่านะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเราไม่นับนะบางทีหลายแถวมากเรานับไปนับมาเราหลงนะคะพี่นางก็หลงเหมือนกันบางทีนะคะมาร์กไว้ถ้ามีมาร์กเกอร์หลายตัวนะคะเราก็ใช้มาร์กเกอร์มาร์กหลายๆตัวก็ได้นะคะมาร์กหลายๆที่นะตรงไหนก็ได้นะที่ว่ามันดูตำแหน่งเท่ากันนะคะมาร์กไว้ก่อนแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้คือสายที่เสร็จแล้วนะคะแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะทีนี้นะคะเอามาร์กออกนะตรงนี้หลักตรงนี้นะคะจะเป็น 5x หรือ5คทอยู่นะทีนี้เราถักโซ่1นะคะขึ้นโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะทีนี้เราจะเริ่มลดหลักลงนะคะให้มันแหลมนะจาก5จะเป็น4นะคะเราจะไม่ถักติดหลักตรงนี้นะข้ามมาตรงนี้นะคะเราจะถักคอทอทั้งหมด4ครั้งนะ4แถวนะคะอันนี้คือแถวแรกนะคะถ้าทำไม่ทันให้กดย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วลงนะขอทอ4ครั้งนะคะเว้นหลักตรงนี้มาแรกอันแรกนะคะเว้นไว้1หลักถักขอทอ4ครั้งนะคะโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะทีนี้แถวนี้นะคะเราจะถักติดหลักให้มันอยู่ใน4หลักเหมือนเดิมนะคะขอทอ4หลักเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด4แถวนะอันนี้แถวแรกแล้วนะคะต่อไปแถวที่2ตรงนี้นะคะดับพี่นางถักให้ดูทุกแถวเดี๋ยวน้องๆจะหลงกันอันนี้2แถวแล้วนะคะโซ่1ถักคอทออีก4ครั้งนะคะตรงนี้นะตรงนี้แถวที่3แล้วนะคะโซ่1ค่ะพลิกชิ้นงานอันนี้คอทออีก4ครั้งนะคะเป็นแถวที่4แถวสุดท้ายแล้วนะ1 2 3 4นะคะโซ่1ทีนี้เราจะลดหลักอีก1หลักนะคะให้เป็น3คอทอ3ครั้งนะตรงนี้เราจะไม่ถักนะข้ามมาตรงนี้นะคะถักคอทอ3ครั้งนะ1สองสามนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานค่ะถักคอทอสามครั้งทั้งหมด4แถวเหมือนเดิมนะคะอันนี้แถวแรกแล้วนะต่อไปแถวที่2นะคะไม่ข้ามนะคะติดหลักเลย1 2 3นะคะโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานนะคะคอทออีก3หลักนะคะตรงนี้แถวที่3แล้วนะ1 2 3โซ่1ค่ะถักคอทออีก3ครั้งแถวนี้เป็นแถวที่4แถวสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เลย1 2สามนะคะโซ่หนึ่งทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลดหลักเป็นสองนะเป็นคอทอสองครั้งนะคะทั้งหมดสี่แถวนะข้ามตรงนี้นะคะมาตรงนี้หนึ่งสองนะคะตรงนี้คือแถวแรกนะโซ่หนึ่งค่ะต่อไปแถวที่สองถักติดหลักเลยหนึ่งสอง
โซ่หนึ่งค่ะพลิกชิ้นงานแถวที่สามนะคะติดหลักถักคอทอสองครั้งนะคะโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานค่ะแถวนี้นะคะถักคอทอสองครั้งนะคะแถวสุดท้ายแล้วนะแถวที่สี่นะคะหนึ่งสองต่อไปนะคะโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานค่ะแถวนี้นะคะเราจะถักคอทอแค่หนึ่งครั้งข้ามหลักนี้มาหลักนี้นะคะถักทั้งหมดสี่แถวนะคะสองแถวที่สองแล้วนะโซ่หนึ่งพลิกกลับไปถักลงตรงนี้เลยค่ะสามแล้วนะตัวที่สี่นะคะให้ถักเป็นโซ่หนึ่งเลยนี่นะคะเราก็ตัดได้ตัดปลายไหมนะคะปลายเชือกได้เลยนะนี่นะคะตรงนี้นะคะเราจะปล่อยเป็นย้อยก็ได้นะคะเป็นย้อยแบบเป็นปลายไหมออกหรือว่าเราจะเก็บก็ได้นะคะนี่นะคะเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะคะทั้งสองสายแล้วทีนี้เราเอาตรงนี้ออกนะเอามาร์กเกอร์ออกนะคะมาร์กเกอร์ออกลักษณะกระเป๋าจะอยู่แบบนี้แล้วนะทีนี้เราจะมัดนะคะปลายไหมปลายเชือกพี่นางยังไม่ได้ตัดนะคะมันอาจจะดูเกะกะนิดนึงนะนี่นะคะจับด้านสายกระเป๋าให้มันถูกทางนะคะให้มันถูกด้านนะนี่นะคะทีนี้เราก็มัดมัดนะคะมัดยังไงก็ได้มัดแค่ทบเดียวสองทบก็แล้วแต่เรานะคะมันขึ้นอยู่กับความยาวตรงนี้ของเราด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็มัดเลยการที่เราทำสายแบบนี้นะมัดตรงกลางนะคะพี่นางคิดว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบเวลาเราสะพายกระเป๋าใช่ไหมบางทีกระเป๋าจะสายมันจะยืดได้นะคะแต่อันนี้มันยืดได้ไม่นานนะเพราะว่ามันเป็นเชือกแข็งอยู่ไม่แข็งมากเนาะไม่แข็งมากเอาง่ายๆมันก็สามารถยืดได้เห็นไหมคะแต่ทีนี้ถ้าวิธีการที่เราทำแบบนี้เนี่ยเราสามารถปรับสายได้นะคะปรับสายได้โดยการที่เรามัดขึ้นเอานะคะแล้วประหยัดอีกทางนึงก็คือเราไม่ต้องซื้อตัวขยับสายมานะคะนะลักษณะงานจะอยู่แบบนี้นะคะตรงนี้อย่างที่พี่นางบอกจะเก็บไว้ก็ได้หรือว่าเราจะตัดนะคะตัดให้มันเหลือนิดเดียวหรือว่าจะเก็บปลายไหมปลายเชือกเข้าไปข้างในก็ได้ตามชิ้นงานนะคะสายก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วตัวงานนะคะตัวงานปากกระเป๋าตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราถักตื้นไปเราสามารถถักเพิ่มแถวได้อย่างที่พี่นางบอกตอนแรกนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่กระดุมแป๊บข้างในกระดุมแม่เหล็กข้างในนะคะถ้าเราไม่ใส่นะเราจะถักเป็นโซ่เหมือนกระเป๋าใบที่แล้วของพี่นางที่พี่นางทำไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่นางจะติดกระดุมแล้วก็ถักโซ่นะคะเพื่อที่ว่าจะให้เป็นตัวปิดกระเป๋านะคะตัวปิดกระเป๋าแล้วก็ตกแต่งด้วยผู้ก็ได้หรือว่าดอกไม้ก็ได้ที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์อย่างเช่นพวกผู้หรือว่าดอกไม้นะคะพี่นางไม่ได้ทำคลิปนี้นะคือพี่นางเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะแล้วเอามาตกแต่งถ้าน้องๆอยากเอาเป็นพวงกุญแจที่น้องๆมีอยู่แล้วก็สามารถติดได้นะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาติดกระดุมแล้วก็ถักโซ่กันค่ะทีนี้เราจะติดกระดุมกันนะคะพี่นางจะเย็บติดในตำแหน่งตรงกลางตรงนี้พอดีนะหรือว่าเลื่อนลงมานิดนึงก็ได้นะคะกระดุมนะคะไม่จำกัดนะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะพี่นางพอดีมีตัวนี้อีกตัวนึงนะคะเลยใช้ตัวนี้นะติดตรงนี้นะคะหรือว่าเราอยากได้ลึกกว่านั้นก็ขยับลงมาตื้นกว่านั้นก็ได้นะคะพี่นางเอาตรงนี้นะเย็บนะคะเย็บให้ติดตรงนี้เลยนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเย็บเสร็จแล้วเราจะพลิกมาข้างหลังนะข้างหลังนะคะกะว่าให้ตรงกันนะหรือว่าเราจะดูจากตรงหลักตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมนะคะไม่เอ่ยตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงกลางกะเอาเลยตรงนี้ก็ได้นะคะเว้นหนึ่งโซ่มาตรงโซ่นี้อีกหนึ่งอันนะคะรวมทั้งหมดเป็นสามโซ่นะอ
ต่อไหมนะคะต่อแบบนี้นะเปลี่ยนไหมนะคะอย่างนี้นะหรือว่าเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งเหมือนที่พี่นางทำก็ได้หรือว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเราทำแบบนี้เราต้องเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะโซ่หนึ่งแล้วนะสองสามสี่นะคะถักไปเรื่อยๆนะให้มันได้ตามความยาวจนถึงกระดุมฝั่งนู้นนะคะพี่นางจะไม่กำหนดนะว่าถักกี่โซ่นะคะเพราะว่าบางทีตำแหน่งที่เราวางกระดุมบางคนอาจจะอยู่ลึกลงไปอีกหรือว่าอยู่ตื้นนะคะความยาวของโซ่นะคะมันจะสามารถอ้อมกระดุมได้แล้วก็เอากลับมาอยู่ที่เดิมได้นะคะนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามันจะอ้อมได้ไหมนะคะนี่นะให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะคะเราก็ตรงนี้ถ้าเราใช้ตึงถักตึงเกินไปนะคะปากกระเป๋ามันจะแบนติดกันอยู่อย่างนี้นะคะให้เราถักหลวมกว่านิดนึงเพราะว่าบางทีเราใส่ของกระเป๋ามันจะตูมนิดนึงนะคะเพิ่มอีกสักโซ่สองโซ่สามโซ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะมันขึ้นอยู่กับของที่เราใส่นะคะพี่นางเพิ่มแค่สองโซ่นะคะพอได้สองโซ่เสร็จแล้วลองอ้อมดูใหม่นะคะลองอ้อมดูใหม่ปลายไหมอย่างที่พี่นางบอกใช้เข็มเก็บก็ได้นะคะพอเราได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการละอย่างนี้นะคะพลิกชิ้นงานก่อนนะคะถอดเข็มก่อนก็ได้นะพลิกชิ้นงานให้โซ่มันอยู่อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นพี่นางบอกให้ข้ามโซ่หนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยข้ามตรงนี้มาตรงนี้นะคะถักผ่านนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ดึงยาวเลยนะคะแล้วก็เผื่อเก็บด้วยนะเผื่อเก็บปลายไหมและปลายเชือกด้วยนะคะใช้เข็มนะคะพอดีเข็มอันเก่าพี่นางหาไม่เห็นพี่นางเราต้องใช้เข็มพลาสติกนะคะเก็บบางตัวพี่นางยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวพี่นางบอกให้น้องๆเก็บแต่พี่นางยังไม่ได้เก็บนะคะตามเก็บให้หมดทุกจุดนะตรงนี้เอาออกก่อนนะคะเก็บอย่างที่พี่นางบอกหลบไปตรงไหนก็ได้นะคะไม่ให้มันดูน่าเกลียดมากนะหลบเข้าไปลึกๆเลยก็ได้ถ้าเราปล่อยปลายเชือกไว้ยาวนะคะหลบเข้าไปลึกๆเลยหรือว่าเราพอเราเก็บไปแล้วเราไปมัดข้างล่างก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้งานมันไม่หลุดนะคะเข้าไปลึกๆเลยอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่มัดเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดเชือกเลยอย่าให้โดนชิ้นงานนะคะตรงนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่นางจะเก็บให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่นางจะเอาผู้มาแต่งให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่นางแต่งผู้แค่1อันนะถ้าน้องๆอยากได้หลายอันก็ทำหลายอันนะคะดัดแปลงกันได้ดอกไม้ก็ได้นะคะผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ผูกด้านข้างก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะสำหรับผู้ชายสะพายกระเป๋าใบนี้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าเน้นเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะคะอย่างสีดำสีขาวสีน้ำตาลนะคะคลิปนี้พี่นางตั้งใจทำนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้พี่นางมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอย่าลืมอีกอย่างนึงนะคะกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ดูเป็นคนแรกค่ะขอบคุณค่ะ